ายาอินไซด์สวัสดีครับผู้ชมอยู่กับเล็กซี่มายาชาแนลนะครับกับช่วงมายาอินไซด์ครับต่อไปจากนี้นะครับเล็กซี่จะพาผู้ชมไปพบกับผู้กำกับชื่อดังของประเทศไทยเลยนะครับกับกลุ่มนักแสดงภาพยนตร์เรื่องใหม่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มชายรักชายนะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับชายรักชายที่แรงที่สุดของเมืองไทยเลยก็ได้ชื่อเรื่องภาพยนตร์เนี่ยอาจจะสั้นๆง่ายๆนะครับชื่อว่าภาพยนตร์ชื่อคืนนั้นนะครับหรือ Red Wine in the Dark นะครับแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราต้องมาคุยกับนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับมือทองของเรานะคะตอนนี้เล็กซี่อยู่กับทีมงานแล้วก็ผู้กำกับเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับขออนุญาตถามนิดนึงเห็นบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่แรงที่สุดแห่งปีคือยังไงครับพี่กอล์ฟก็แรงไม่แรงก็ไม่รู้เพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าถ่ายกันนะคะคือเสื้อผ้าแบบว่าใช้น้อยมากค่ะเรื่องนี้ในเรื่องพี่กอล์ฟต้องโชว์ฝีมือการแสดงเองไหมครับเรื่องนี้ไม่ได้แสดงเองนะคะก็ปล่อยให้หน้าที่นี่ค่ะน้องๆทั้ง 4-5 คนเนี้ยแสดงเต็มที่นี่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายทั้งเรื่องเลยไหมครับทั้งเรื่องเลยนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยอยากให้น้องๆนักแสดงแนะนำตัวกันนิดนึงครับครับผมมายสุทินรัตน์ตระกูลครับรับบทเป็นไม้ครับรับบทเป็นไม้เลยนะครับผมแม็กซ์สตีเวนฟูลเลอร์นะครับก็รับบทเป็นไนท์ครับเป็นอะไรนะครับไนท์ครับเป็นไนท์ไม้กับไนท์คู่กันเลยไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คู่กันไม่ได้เจอกันเลยสองท่านครับผมแบงค์พัชราครับรับบทเป็นระเบิดครับครับผมวินนนพัฒน์รับบทเป็นตีครับพี่กอล์ฟเลือกน้องๆหน้าตาหล่อๆเลือกมายังไงคัดสรรมายังไงบ้างครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนสนิทหมดเลยค่ะก็คือว่าพี่เรื่องนี้ไม่ได้แคสเลยก็คือเรารู้จักน้องๆอยู่แล้วอย่างน้องวินเนี่ยก็เคยเล่นบัวลอยคาราบาวเดอะซีรีส์มาด้วยกันนะน้องแม็กนี่เล่นเธอเขาเราผีมาด้วยกันแล้วก็รู้จักน้องมายรู้จักน้องแบงค์ก็เห็นว่าตรงคาแรคเตอร์ก็เลยเลือกมาเล่นเลยไม่ได้แคสเลยเรื่องนี้เอาคนรู้จักอย่างเดียวคนใช่แต่พอดีคนรู้จักแต่คนหล่อไงคะคนไม่หล่อก็ไม่ค่อยคบไม่ค่อยพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาบอกว่าเป็นผู้กับขาโหดเคี่ยวรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงผมก็ทำงานด้วยกันมาเยอะแล้วครับผมก็ชินแล้วล่ะจะแรงขนาดไหนก็สู้ตายครับแล้วก็ก่อนที่จะได้ถ่ายก็มีไปเวิร์กช็อปกันอะไรนะครับก็ลองแบบมีจุบกันด้วยให้ความรู้สึกแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยครับผู้กับคนนี้เป็นไงบ้างเคี่ยวไหมครับเคี่ยวผมว่าเมื่อก่อนเขาเคี่ยวกว่านี้นะแต่เรื่องนี้รู้สึกจะใจเย็นกับผมมากเลยเพราะมีผู้ชายเยอะไงในเรื่องใช่ก็เลยแบบสภาพจิตใจดีแบบแฮปปี้ผู้ชายเยอะไม่ใช่ผู้ชายเยอะคือทุกคนเล่นได้เล่นดีใช่ไหมแล้วเราก็ก็เราก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็พอดีตอนที่เวิร์กช็อปอะค่ะก็เวิร์กช็อปกันไปแล้วว่าร่างกายก็คือร่างกายสามารถใช้ร่างกายทำอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นครูสอนมาดีเราก็ทำงานง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะน้องบ้างเป็นยังไงบ้างครับมาร่วมงานกับพี่ก๊อฟก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกครับแต่ก็คือรู้จักกับพี่ก๊อฟมาอยู่แล้วสำหรับการร่วมงานก็รู้สึกดีพี่เขาทำงานแบบเป็นสเต็ปตึ้ง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 ครับผมเป็นสเต็ปใช่ไหมครับผมเป็นสเต็ปย้ำว่าเป็นสเต็ปก็ผมคิดว่าพี่ก๊อฟเขาเก่งมากครับพี่ไม่เคยเจอผู้กำกับคนไหนเก่งได้ขนาดนี้ครับใช้ร่างกายไปทำอะไรบ้างยังครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ร่างกายคือร่างกายครับตัวละครคือตัวละครครับผมนะครับแล้วในเรื่องขออนุญาตถามนิดนึงด้วยความที่เป็นหนังชายรักชายต้องมีฉากเลิฟซีนกับชายหนุ่มกันเองไหมครับถามแม็กดีกว่าแม็กมีไหมลูกมีครับเป็นถ่ายไปแล้วด้วยถ่ายไปแล้วครับกับใครครับกับน้องฟลุ๊กครับแต่วันนี้ไม่มาเนาะนางเอกหายวันนี้มาแต่ว่าวันนี้มาเหรอวันนี้มาน้องฟลุ๊กยังมาไม่ถึงถึงแล้วถึงแล้วด้วยตอนเล่นเขินไหมครับเขินไหมครับผมไม่เขินแล้วครับผมเฉยๆแล้วก็เล่นได้ครับแต่ไม่ได้ชินไม่ได้ชิบว่าชินกับการจูบผู้ชายนะครับแต่แค่แบบก็คือการแสดงครับก็ไม่มีอะไรก็แค่นั้นใช้ร่างกายแสดงปุ๊บอะไรก็ได้คัดปุ๊บมันก็จบทุกอย่างก็จบครับไม่มีอารมณ์ต่อเนื่องใช่ไหมครับไม่มีครับถามด้านนู้นบ้างร่วมงานกับพี่ก๊อฟเป็นไงบ้างครับก็เป็นเรื่องแรกของผมนะครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ก๊อฟก็รู้สึกดีครับแล้วก็อีกอย่างนึงตรงคาแรคเตอร์ครับก็ชอบครับตรงคาแรคเตอร์คือยังไงครับอย่างเงี้ย
ไรเป็นชายรักชายหรือว่าอะไรยังไงครับเป็นแบบประมาณว่าแบบรักเพื่อนครับรักเพื่อนแบบคิดแบบยังไงเป็นคนซื่อซื่อซื่อใช่ครับเป็นคนซื่อซื่อรักเพื่อนมากวงเล็บเพื่อนชายก็ผู้ชายหมดก็มีผู้ชายทั้งเรื่องครับถ้ารักใครแล้วก็มีแต่เพื่อนผู้ชายอะค่ะผมก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ก๊อฟอีกครั้งนึงครับพี่ก๊อฟเป็นผู้กำกับที่แบบไม่เคี่ยวอย่างที่คิดครับเป็นคนสบายสบายชิลๆครับผมก็แต่ตอนทำงานนี่จริงจังมากจริงผมยอมรับครับผมก็เป็นบทที่ได้มาแล้วก็แรงจริงอย่างที่เขาว่าเลยครับผมแต่เห็นว่าเป็นพี่ก๊อฟกำกับก็เลยเชื่อใจพี่ก๊อฟก็เลยเล่นให้พี่ก๊อฟครับผมถ้าเกิดเรื่องนี้หนังเรื่องคืนนั้นเนี่ยจะให้ใครคนดูบ้างครับก็แน่นอนนะฮะเราก็หนังเรื่องคืนนั้นให้ประสบการณ์ชีวิตนะฮะเราเชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปลองด้วยตัวเองก็ได้เราสามารถเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์แล้วก็เขาเรียกว่าเมื่อเรียนรู้แล้วก็ไม่ต้องทำตามก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้มันพูดถึงความรักหลายรูปแบบนะฮะแล้วก็การทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักบางครั้งเนี่ยความรักทำให้เราตาบอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ดีกว่าค่ะตลาดหนังไทยแบบชายรักชายเนี่ยยังเติบโตได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตลาดนะคือคนดูเนี่ยเป็นกลุ่มชายรักชายเนี่ยมีกำลังซื้อสูงนะฮะส่วนมากก็เป็นคนรวยทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าไม่ว่าทำถ้าเราทำผลงานออกมาดีมีคุณภาพรับรองเราก็เชื่อว่าคนดูนะฮะที่เป็นกลุ่มชายรักชายเนี่ยต้องมาอุดหนุนเราแน่นอนเพราะเราก็เชื่อว่าเฮ้ยเราก็เป็นกระเทยคนนึงเราก็ชอบผู้ชายแล้วเราก็มั่นใจว่าหนังที่เราทำออกมาก็ต้องโดนใจชายรักชายแน่นอนแนวเขาเรียกว่าแนวดราม่าอีโรติกดราม่าแล้วกันอีโรติกดราม่าเพราะว่าเราก็เสื้อผ้าไม่ค่อยได้ใส่กันมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากเห็นพี่ก๊อฟโชว์ฝีมือในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะอย่าเลยค่ะการเป็นนักแสดงเคยเล่นแล้วโดนแบนไปแล้วก็อย่าเล่นอีกเลยนะเล่นหนังคนอื่นดีกว่าหลายคนต้องจับตามองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะโดนแบนอีกไหมครับไม่โดนแบนแน่นอนนะฮะเรามีประสบการณ์มาแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าทำยังไงจะไม่โดนแบนค่ะก็คือไม่เห็นหัวนมหัวนมผู้ชายไม่เป็นไรค่ะเห็นได้นะครับอยากให้น้องๆฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะคะก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องคืนนั้นนะครับ Dead by in the Dark Night ด้วยนะครับผมก็ให้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อยากให้มาดูอยากให้มาชวนเพื่อนๆคนอื่นๆมาดูด้วยครับหนังไม่ได้มีแค่อีโรติกอย่างเดียวนะครับยังสอดแทรกความรู้แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่ด้วยอะไรด้วยครับฝากด้วยนะครับหนังคืนนั้นครับทุกอย่างก็พูดไปหมดแล้วก็เป็นหนังที่ดีนะครับสำหรับการในเรื่องราวของการแบบเล่าเรื่องอะไรที่ทำให้เราได้เห็นของเรื่องที่แบบพูดอะไรได้ดูเป็นอุทาหรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนำปรับใช้กับชีวิตได้ที่แบบเราจะได้ไม่ต้องไปทำตามอะไรอย่างที่พี่ก๊อฟบอกครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีที่แบบประสบการณ์เราก็ไม่ต้องไปเรียนรู้เองเราก็ดูหนังเราก็ได้ประสบการณ์แล้วเราก็รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องดีที่จะมาดูนะครับฝากหนังเลือกคืนนั้นนะครับมิถุนายนได้ชมกันทุกคนแน่นอนครับผมครับขอฝากนะครับเลดไวน์เดอะดาร์กไนท์ครับคืนนั้นเจอกันครับขออนุญาตถามกันอีกทีนึงด้วยความที่เล่นหนังชายรักชายเนี่ยมีการเล่นนอกบทหรือว่าอินกันเกินจริงอะไรอย่างนี้มีไหมครับมีไหมครับมีใครแบบว่าอินเกินจริงอะไรอย่างนี้ไหมอินเกินจริงสำหรับผมกับพี่แม็กก็ไม่ได้ร่วมกันแบบว่าบางฉากไม่ตรงกันนะครับไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเขาเกิดมีนอกบทไหมนอกบทไม่มีนะนอกบทผมน่าจะมีนะฮะมีกับใครครับมีใช่ไหมครับแต่ไม่ได้เป็นอะไรกับใครเป็นนอกบทกับตัวเองนี่แหละครับมันเป็นฉากวิ่งหนีฮะวิ่งหนีแล้วมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยวิ่งหนีวิ่งหนีอะไรครับบอกว่าวิ่งหนีพ่อตัวเองก็ได้ครับแล้วก็มีอะไรที่เกินที่แบบพุ่มกลับวางไว้ต้องพุ่มไปเป็นความลับนะฮะเป็นความลับไว้ไปดูกันแล้วกันครับอันนี้ว่าดูดีกว่าต้องรอดูครับเห็นอีกหนึ่งพระเอกในภาพยนตร์เรื่องคืนนั้นด้วยนะครับนี่แหละค่ะแซ่บสุดชายขออนุญาตเรียกพระเอกเข้ามาร่วมกับเรานิดนึงนะครับนี่คนนี้คือพระเอกของเรานะครับภาพยนตร์เรื่องคืนนั้นให้แนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับฟลุ๊กพงศธรนะครับผมในเรื่องคืนนั้นก็รับบทเป็นวายครับผมเล่นเป็นอะไรครับวายก็เป็นเด็กผู้ชายครับผมที่ชอบผู้ชายด้วยกันแต่ก็
แสวงหาความรักแท้ก็หาได้ครับผมในกลุ่มนี้ใครจะเป็นรักแท้ของวายก็ต้องติดตามครับผมวายเนี่ยจะต้องได้หลายหนุ่มใช่ไหมครับเหมือนกินทุกคนเลยได้ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องติดตามชมกันนะครับผมเล็กสุดท้ายอยากให้น้องฟลุ๊กฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องคืนนั้นก็ฝากภาพยนตร์เรื่องคืนนั้นด้วยนะครับผมเรดวายอินเดอะดาร์กไนท์นะครับผมประมาณมิถุนายนนี้ก็ได้ชมกันแล้วนะครับนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนก็ตั้งใจนะครับรับรองว่าหนังเรื่องนี้แรงกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับผมท้ากันอย่างนี้เลยวันนี้ต้องขอบคุณทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องคืนนั้นครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์นะคะที่น่าติดตามชมมากๆเลยค่ะ